โอเค record โอเค go and then I wanna share this โอเคอันนี้เป็นเติมคำเนาะเติมคำเขาเรียกแบบนี้ว่า close test ข้อสอบแบบ close test What do you read คุณอ่านอะไร Do you know that the kind of man a woman do will be da 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 อะไรโอ้โหยาวใช่สิ่งคนว่าคุณจะเป็นคนยังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรใช่ไหม Do you read the comics คุณอ่านการ์ตูนหรือเปล่า In the newspapers and magazine จะดัดว่าไปนะอันนี้ว่าไงหนึ่งเขาเช็คเรื่องของ grammar สองเขาเช็คว่าความเข้าใจว่าเราอ่านรู้เรื่องไหมเข้าใจประโยคไหมโอเคไหมนะอันนี้คือการที่เราจะดูว่าคนนี้มีลักษณะยังไงสังเกตไหมเวลาที่เราถามเรื่องว่าคุณเป็นคนยังไงอ่ะเขาจะถามเรื่องของงานอดิเรกใช่ไหมฮ็อบบี้หรือว่าสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากเวลาที่เราเรียนหรือทำงานนะเพราะสิ่งนี้มันจะสะท้อนความเป็นเราค่อนข้างมากนะมันใช้อะไรดีการจะใช้ว่ามันจะใช้ depending หรือ dependent หรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งเราเช็คจากอะไร Do you know that อันนี้ตัดออกไปได้เลยอันนี้คือประโยคที่เป็นประโยคหัวใช่ไหมเกริ่นนำแล้วก็ the kind of woman you will be ตัวนี้มันมีกริยาแล้วถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่ตามมามันจะเป็นกริยาแท้ๆเลยได้ไหมไม่ได้แล้วตัวนี้มันจะเป็นกริยาของคือตัวนี้มันยังไม่จบซึ่งมันจะมีส่วนที่ขยายตัวนี้เป็นลักษณะของตัวขยาย the kind of man or woman you will be แล้วเราต้องการ verb อีกตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ verb ตัวนี้เป็น verb แท้ได้ไหม verb ตัวนี้เป็นได้ไหมเป็นได้เนาะเพราะว่าถ้าครูใส่วงเล็บแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องการกริยาอีกตัวหนึ่งถูกไหม ซึ่งต้องมีนะดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นอะไร depends นะเพราะว่าประธานมันเป็น the kind เนี่ยตัว singular the kind ใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องเป็น depends to นะ depends to some extent on what you read extent ก็คือสิ่งที่มันขยายออกมาโอเค extend คือยืดออกไปขยายออกมานะอันอื่นทำไมไม่ได้ถ้า depending แสดงว่าตัวเนี้ยบางคนเห็น will be โอ้ยตามหลัง verb to be ฉันเติม ing เลยนะไม่ใช่แต่พอครูใส่เครื่องหมายแบบนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแค่ประโยคที่เสริมเข้ามาถูกไหมดังนั้นเราต้องการกริยาที่แท้จริงนะโอเค depending ไม่ใช่กริยาแท้ไม่ใช่ dependent ก็คือถูกขึ้นอยู่กับซึ่งถ้ามันใส่แบบนี้มันจะกลายเป็น verb ช่อง2นะมันจะไปขึ้นอยู่กับอะไรไม่ใช่เนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่นะ and must ไม่ได้ตัวนี้ก็คือประโยคนี้มันยังไม่สมบูรณ์เลยมันขาดกริยาอยู่เลยใช้ and ไม่ได้โอเคไหมต่อมา Do you read the comics in newspaper and magazine ข้อ27มี choice ว่า and almost nothing else with almost nothing something elseWithout any other thing โดยปราศจากสิ่งอื่นนะหรือ but is there still something else หรือแต่มันจะมีสิ่งอื่นอีกไหมนะยังมีสิ่งอื่นอีกไหม so what else is there อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ประโยคซ้อนอยู่ในประโยคอื่นนะไง in newspaper do you know do you read in newspaper and magazineอันนี้ก็จะเป็น magazine เอ้ยมันไม่ซ้อนสิ Do you read อ่านอย่างอื่นอีกไหมใช่ไหม In magazine and magazine in newspaper and magazine แล้วว่าอะไรดีเฮ้ยช่วยดูหน่อย ดูสึกสับสน Do you read the comics in newspapersand magazine อ่านการ์ตูนในหนังสือพิมพ์อ่าฮะ without any other thing โดยปราศจากสิ่งอื่นเลยเดี๋ยวไอ้ใจความต่อมามันว่าไง the comic of course but reading just them ถ้าอ่านมันแค่นั้นแสดงว่ามันเหมือนมัน
อ่านเฉพาะสิ่งนี้แหละเนาะใช่ไหมคือไม่อ่านอย่างอื่นแล้วก็เกือบจะไม่มีอย่างอื่นอีกเลยใช่ไหมเกือบจะไม่มีอย่างอื่นอีกเลย and almost nothing else ถูกโอเค yes ต่อมา28ขึ้นต้นประโยค the comics of course ตรงนี้เรามีกริยาอย่างยังเนาะเราต้องการไหมต้องการประธานต้องการกริยาเลยเนาะใช่ไหมก็มีทุกอันก็มีทุกอันนะ most of people like แต่คนส่วนมากชอบนะ nearly everyone เกือบจะทุกคนชอบแต่อันนี้ใช้ผิดเนาะ nearly everyone จะต้องเป็น like เติม s เพราะ everybody somebody เติม s yes นะพวกนี้ประธานเป็น singular เนาะโอเคนะจะเป็น likes นะแล้วก็ nearly nobody did not like เกือบอันนี้ปฏิเสธสอนปฏิเสธอ่ะมันงงไหมงงนะประโยคแบบนี้อย่าทำอย่าหาทำโอเคไหมไม่มีใครไม่ชอบตกลงมีคนชอบหรือเปล่านะใช่ไหมงงเนาะปฏิเสธสอนปฏิเสธนะต่อมา almost nobody likes นะเกือบจะไม่มีใครชอบเลยได้ไหมหรืออะไร almost everyone likes อันนี้ดูได้เนาะอันนี้เข้าใจได้โอเคตอบข้อ5โอเคอันนี้ไลค์ทำไมต้องมีทูไหมก็ได้เนี่ย most of people like to read comic โอเคนั่นแหละ of course แน่นอน but reading just them แต่การอ่านมันเท่านั้นเนี่ยมันเป็นไร is like eating pie เหมือนกับการกินพายเนี่ยตรงนี้มีคอมม่าข้างหน้าคอมม่าข้างหลังมันคืออะไรส่วนขยายใช่ไหมใช่ไหมซึ่งกริยาหลักๆของประโยคมันคือคำว่า is like eating ตรงนี้เนี่ย pie cake and sweets ข้อ29จึงตอบว่าอะไรดีอ่านมันถึงอย่างเดียวน่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยใช่ไหมก็เลยตอบข้อ5 and nothing else และไม่มีอะไรอีกเลยเหมือนกับการกินพายกินเค้กกินอะไรอีกของหวาน only อะไรเอ่ย30 only but we'll eat เดี๋ยวเราก็น่าจะมีนะเราจะได้เห็น choice 2พร้อมๆกันเรางงเพราะว่าพอมันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยแหละว่าไง and no แล้วก็เรากินแต่ของหวานแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นเลยอ่ะใช่ไหมมันเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะเข้าใจไหมเมื่อกี้เราก็ใช้ว่า and nothing else ถูกไหมเช่นการโครงสร้างมันก็จะแบบเดียวกันว่า and ไม่กิน and eating no bread นะ meat ไม่กินขนมปังไม่กินเนื้อเลยอย่างเงี้ยเนาะโอเคซึ่งอันนี้มันเสริมข้อมูลตรงนั้นได้เนาะนะต่อมาข้อ31ใน reading บอกว่าอะไร the body doesn't grow right ร่างกายก็จะไม่เติบโตแบบถูกต้องยังไงเติบโตอย่างถูกต้องchoice มีว่า for the diet of the kind งงไหมประโยคนี้สำหรับการไดเอทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลดความอ้วนเนาะแต่แปลว่าโภชนาการโอเคไหมแปลว่าโภชนาการสำหรับโภชนาการของสิ่งนั้นนั่นคืออะไร with some diet like that like it ด้วยการโภชนาการเหมือนมันหรือ on that kind of diet on that kind of diet อันนี้แบบได้ไหมได้เนาะได้เลยอ่ะในแบบก็คือตามแบบอะไรนะประเภทของโภชนาการนั้นโอเคไหม on that kind of diet เนี่ย on that kind of diet แล้วไง
ข้อ32ไม่ทันถามครูได้นะครูจะได้รู้ว่าครูอธิบายไปเร็วไม่ทันถามครูได้โอเคต่อมาจุด full stop แล้วเนาะต้องการประโยคขึ้นต้น throw right unless some unless คืออะไรถ้ามันไม่ good reading is done ถ้าไม่มีการอ่านที่ดีได้ทำไม่ได้ทำอ่านไม่ได้อ่านที่ดีอ่ะไม่ได้อ่านดีอ่ะไม่มีการอ่านที่ดีโอเคคอมิกส์มันจะเป็นอะไรอ่ะ throw right การเติบโตอย่างถูกต้องมันเป็นอะไรUnless มันก็คือถ้าไม่เนาะมันน่าจะ nor ใช่ไหมก็คือแล้วมันมี neither ไหมมีอันอย่างอื่นไหม is done ไม่มีไม่เป็นไรเวลาที่ใช้ nor นี่นะมันจะเป็น verb ก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดู choice มันกลับไป nor มันต้องเป็นใช่เมื่อกี้พูดอะไรนะ nor the my does เหรอซึ่งเวลาที่ nor ขึ้นต้นจะต้องสลับกันต้องเป็น nor does the my โอเคไหมนี่แหละเรื่องของการใช้ nor ใช้ nor nor มันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้ากริยามันเลยต้องไปไว้ข้างหน้าโอเคไหม nor อยู่หน้ากริยาต้องมาอยู่ข้างหน้ากริยาช่วยนะโอเคไหม nor does the mind เนี่ยโอเค nor does the mind แล้วจิตใจก็ไม่เป็นอะไรไม่โตอย่างถูกต้องถ้ามันไม่ได้รับการอ่านที่ถูกด้วยเนาะใช่ไหมสามสามอ่านไปพร้อมกับน่ะอ่านด้วยอ่านด้วยกันกับคอมิกส์ด้วยกันไปพร้อมกันเอาอะไรดีอ่านไปพร้อมกันคอมิก together for those ไม่ได้together มันจะเป็น together with เนาะแต่มันดันเป็น or together with เนี่ยมันผิดนิดนึงนะแล้วก็ these comics comics มันเติม s อยู่แล้วนะอ่านไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันก็คือคำว่า ไปพร้อมๆกันไปพลางๆไปพร้อมไปขณะเดียวกันไปตามๆกันอะไรอย่างเงี้ย yes เนี่ยก็ต้องเป็น along with เนี่ยโอเคอันนี้ใบให้ด้วยคำแปลเนาะแต่ถึงเวลาเราแปลไม่ได้เราต้องทำยังไงอ่ะเดาหรอเดาโอเคสิ่งหนึ่งก็คือมันเห็นอะไรได้บ้างถ้าไม่มีการอ่าน is done along with จริงๆใช้ together with ก็ได้นะพร้อมๆกันกับ the comics มันต้องเป็น the comics แต่ along with มันไม่ได้ในที่นี้โอเคเนาะต่อไปสามสามสี่สามสี่ว่าไงเอ่ยสามสี่ read every day the knowledge you store in your head is a treasure เนี่ย treasure away อ่านทุกวันอ่านอะไรดีไม่ใช่ only เนาะเขาถ้ามัน only เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเนาะใช่ไหม yeah. ดังนั้นอันไหนมี only ก็น่าจะตัดได้เลยอ่ะเนาะก็อ่านอะไรที่มันดีเนาะอ่านอะไรดีๆเนี่ย something good เนี่ยมันเป็นไงอ่านอะไรที่ดีมันจะช่วยให้เก็บในสมองของคุณ is treasure เป็นทรัพย์ที่ยังไงดีไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครพรากจากไปได้เป็นไงเป็นทรัพย์ treasure เป็นประธานเนาะทีนี้ treasure ตัวมันเองอ่ะมันเป็นมันทำกริยานั้นเองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันเลยต้องใช้ passive voice ใช่ไหมมันต้องใช้ passive voice ดังนั้นแต่ทีเนี้ยมันไม่สามารถพากไปได้มันต้องมี verb ช่วยมาก่อนถูกไหมคือสามารถนะมันก็เลยต้องเป็น which cannot be taken away โอเคไหม
นะเลยต้องใช้แบบนี้ which cannot be taken away โอเคอ่ะให้เบรกแป๊บหนึ่งต่อโอเค yes